This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เมื่อเกิดการตั้งสติตั้งสมาธิอยู่กับบางสิ่งปั๊บเราจะตัดไอ้เรื่องที่มันกวนใจอื่นๆที่อยู่ข้างหลังเราอะไว้ก่อนแต่เมื่อเราทำงานนี้เสร็จผมก็อาจจะแบบหมดหน้าที่แล้วหมดบทบาทนี้แล้วผมเดินออกไปผมอาจจะดึงเรื่องเก่าวาร์ปกลับมาในหัวก็ได้ซึ่งทุกคนเป็นอย่างนั้นมันเลยทำให้ซึ่งหน้าบางทีเนี่ยในบทบาทที่เราเห็นกันนะครับมันเลยไม่ได้เห็นร่องรอยหรือว่าเห็นแววตาที่แสดงถึงความอมทุกข์เพราะการอมทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อในหัวครับกำลังมีบางสิ่งที่กำลังทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์อยู่แล้วมันจะฉายออกมาเองด้วยแววตานั่นหมายความว่าการอยู่กับตัวเองโมเมนต์ที่คนอยู่กับตัวเองไม่ได้กำลังโฟกัสกับอะไรนอกจากโฟกัสตัวเองตรงนี้แหละจะเห็นชัดที่สุดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องนึงที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่จะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งแล้วนะคะกับความในใจของเขาเราไม่รู้เลยแต่ในพาร์ทนี้เราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องของความรักนะคะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่อยู่ข้างในคุยกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญค่ะสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่เรียกได้ว่าคุยกันในเจาะลึกลงไปในความรู้สึกของใครหลายๆคนเราอาจจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขายิ้มเขาหัวเราะได้แต่จริงๆแล้วในใจเขาเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเขามีอะไรอยู่ในใจเราก็คิดว่าเขาร่าเริงมีความสุขอยู่ตลอดเวลาดีจังเลยทำไมคนนี้มีความสุขทำไมคนนี้ยิ้มง่ายจังคุยแล้วสนุกสนานแต่อีกพาร์ทหนึ่งหลายคนเป็นแบบนั้นที่มีความรู้สึกอยู่ข้างในแต่ไม่ได้แสดงความรู้สึกอีกด้านหนึ่งออกมาอืมใช่ครับมีหลายคนเนาะเพราะว่าจริงๆอย่างล่าสุดที่เราเห็นตามข่าวอย่างเงี้ยครับที่ว่ามีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งเนาะเราไม่ระบุครับพี่ผู้ชายท่านหนึ่งที่แบบก็ดูเฮ้ยเป็นคนสดใสร่าเริงยิ้มแย้มตลกโปกฮาคนอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกได้รับ energy ทางบวกจากเขาใช่แต่จู่ๆก็ได้ยินข่าวว่าเขาตัดสินใจแบบจบชีวิตตัวเองเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างช็อกคนเหมือนกันเนาะเพราะคนแทบจะไม่คาดคิดเลยว่าเฮ้ยคนที่เราเห็นว่ายิ้มแย้มแจ่มใสคนที่เราได้รับ energy ทางบวกจากเขาทุกวันอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าจะเป็นคนที่ตัดสินใจแบบนั้นก็ช็อกกันไปอย่างเงี้ยฮะใช่นั่นหมายความว่าตรงนี้สะท้อนว่าตัวเราแทบจะไม่รู้เลยครับว่าเบื้องหลังอ่ะเขามีสิ่งที่เขาเผชิญอยู่อะไรบ้างนอกจากเผชิญอยู่ไม่พอเนาะในกระบวนการคิดของเขาเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆปัญหาชีวิตนะครับทุกคนต้องเผชิญอยู่แล้วเนาะเผชิญออกมาทีนี้แต่ละคนอาจจะเลือกแสดงออกเลือกที่จะเล่าหรือเลือกที่จะแบบเก็บมันไว้ไม่บอกใครแต่ละคนเลือกไม่เหมือนกันแต่ต่อให้เลือกเก็บมันไว้หรือเลือกแสดงออกแล้วแต่ครับโดยธรรมชาติแล้วคนเรามันจะมีความพยายามในการจะแก้ปัญหาเนาะพยายามจะแก้ปัญหาว่าเฮ้ยจะทำยังไงเพื่อให้เราสามารถอยู่ต่อได้บางคนอาจจะแบบคล้ายๆทำจิตใจเย็นชาไปเลยเพื่อให้อยู่ต่อได้ก็มีหรือคนบางคนอาจจะพยายามเข้าหาเพื่อนหรือพยายามจะเข้าหาพระหรือหานักจิตวิทยาก็มีนะครับอย่างงานผมบางทีจะมีคนที่แบบรู้สึกว่าเรื่องของเขาอะเล่าให้ใครฟังไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังหาหนทางที่จะจัดการเรื่องนี้อยู่ค่ะครับแต่ทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่คนเราจะแบบได้หาทางออกเนาะหรือคล้ายๆสัญชาตญาณในการจะแบบเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดเนี่ยมันถูกตัดไปกลายเป็นว่าไม่อยากอยู่แล้วเราเลยไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอะไรมันทำให้เขาเสียฟังก์ชันตรงนี้หรือว่าทำให้เขาตัดสินใจว่าพอแล้วดีกว่าในขณะที่จริงๆแล้วตัวเขาอาจจะยังมีหนทางนะแต่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าในหัวของเขาครับเขารู้สึกยังไงหรือเขาคิดยังไงอยู่หรือเขาเผชิญอะไรมาเขาถึงรู้สึกว่าหลังจากนี้ต่อให้สู้ต่อก็ไม่แบบไม่อยากสู้หรือแบบไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วอะไรเงี้ยฮะมันอาจจะเดินต่อไปไม่ไหวใช่ครับด้วยความรู้สึกที่มันอยู่เพียงข้างในใช่ๆอาจจะเป็นภาพนี้ด้วยหรือเปล่าคะคุณเอิญคุณผู้ฟังว่าในเรื่องของการที่เราเนี่ยพยายามที่จะสร้างเสียงสร้างรอยยิ้มนะฮะโดยเฉพาะอย่างบางอาชีพเนี่ยเนาะอย่างแบบนักแสดงตลกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะสร้างแต่รอยยิ้มแต่ว่าเขาจะไม่แสดงในมุมของความอ่อนแอหรือว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาออกมาเลยเพราะรู้สึกว่าคนที่เขาอยากให้คนที่ได้เห็นเขาเนี่ยได้ยิ้มได้หัวเราะมีความสุขไงใช่ครับทีนี้ต้องแยกเป็น2 อย่างนะว่าเขาเกรงใจคนอื่นหรือเปล่าอันนี้คือข้อแรกก่อนนะเกรงใจเพราะเรื่องที่เป็นทุกข์เรื่องอะไรพวกนี้ครับเวลามีใครรับอะไรไปเนี่ยมันก็จะหม่นหมองไปด้วยตัวเขาไม่อยากให้ใครต้องมารับรู้เพราะเขารู้สึกเกรงใจนั่นคือแบบแรกกับแบบที่2ครับตะกี้เราพูดคุยเรื่องอาชีพเนาะเราอาจจะเกรงว่าการแสดงออกว่าเราไม่ได้สดใสอย่างที่ภาพที่เห็นอาจจะกระทบการงานสมมุติถ้าอาชีพนักแสดงตลกอาชีพที่ต้องใช้ความสดใสอาชีพอะไรก็ตามพิธีกรที่มันต้องมีเรื่องของภาพลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างครับทีนี้เราไม่สามารถจะรู้ชัดเจนเนาะว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เขาเลือกจะไม่แสดงออกเพราะเขาเกรงใจหรือเปล่า
หรืออันที่สองคือตัวเขากลัวกระทบหน้าที่การงานเขาค่ะหรืออีกอย่างนึงอันที่สามผมคิดมาเร็วๆตะกี้คือไม่ได้เชื่อมั่นว่าคนอื่นจะช่วยเขาได้โอ้ยข้อสุดท้ายนี้มันก็หนักนะเออผมว่ามันมีอย่างนั้นจริงนะครับที่รู้สึกว่าปัญหาเนี้ยสุดท้ายถามคนอื่นก็จะได้ความเห็นมากมายแต่คนที่ต้องตัดสินใจคือเขาเองเพราะงั้นเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าบอกคนอื่นแล้วจะเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้หลายอย่างเนาะเราลืมไปหรือเปล่าว่าเราก็คือมนุษย์อ่ะคือคนที่มีความรู้สึกได้ใช่ไหมคะเศร้าดีใจเสียใจอะไรก็ว่าไปก็ตามความรู้สึกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นหลายๆคนเนี่ยมักจะเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้แล้วคิดว่าฉันไหวฉันทำได้หรืออย่างที่คุณเอิญบอกเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ฟังว่าบางทีเราไม่เชื่อมั่นว่าจะมีใครช่วยเราได้โดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เป็นปัญหาของตัวเองแล้วก็กังวลอีกเหมือนกันอันนี้ก็จากเคสใกล้ๆตัวนะคะที่มักจะบอกว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้ใครเป็นทุกข์ไปกับเราก็เลยแบกมันไว้ครับมันก็อาจจะมีผลที่มันมีความระยะเวลาในการสะสมอ่ะใช่ครับเนิ่นนานแล้วมันก็จะเริ่มค่อยๆกล่อมให้เรารู้สึกว่าชีวิตไม่น่าอยู่อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าโดยปกติครับธรรมชาติคนเราเนาะจะมักจะโฟกัสในสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยหรือสิ่งที่ยังขาดโฟกัสสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยเช่นเหมือนคล้ายเรารู้สึกว่าอย่างเช่นอาศัยโซเชียลมีเดียปุ๊บเห็นคนอื่นมีนู่นมีนี่เฮ้ยเรายังไม่มีอ๋อเป็นไงครับเราจะเริ่มหมกมุ่นฟุ้งซ่านแล้วกับสิ่งที่คนอื่นเขามีแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบค่ะแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้หันมาดูว่าจริงๆทุกวันนี้ถ้าฉันไม่ถ่ายเฟซบุ๊กเนาะถ้าฉันไม่โดนสิ่งกระตุ้นพวกนี้ฉันก็อยู่ดีมีสุขนะฉันก็มีบ้านอยู่ก็มีข้าวกินแล้วฉันก็ชอบที่จะอยู่ในห้องตัวเองอย่างเงี้ยครับแต่พอเริ่มเห็นชีวิตชาวบ้านแบบเอาละเริ่มรู้สึกแบบชีวิตไม่ดีขึ้นมาเฉยๆแต่เงี้ยฮะเพราะงั้นบางทีมันจะมีพวกนี้เหมือนกันที่คล้ายๆเราถูกเรียกว่าเฟรมภาพอะหรือตีกรอบให้รู้สึกว่าชีวิตไม่น่าอยู่ทีเนี้ยตะเกียบมันมีประเด็นหนึ่งที่พี่ลีพูดน่าสนใจเนาะตรงที่ว่าเหมือนกับบางคนอาจจะเคยชินกับการที่ต้องเก็บเรื่องนี้ไว้บางทีผมพยายามมองทั้งภาพเนี้ยครับทั้งภาพเส้นทางชีวิตของแต่ละคนเนาะบางทีเราไม่ได้เติบโตมากับการถูกเขาเรียกว่าอนุญาตให้พูดความรู้สึกอะไรทั้งหมดนะค่ะเราไม่ได้ทำให้เรื่องลบๆหรือเรื่องความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาที่พูดคุยกันได้มันกลายเป็นว่าทุกคนต้องใช้ชีวิตตามหน้าที่หรือบางทีรอบข้างอาจจะพยายามบอกว่าต้องสู้สิเราจะมานั่งอมทุกข์ทำไมเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสหรือแบบอะไรนะบางคนก็จะแบบฉันเคยผ่านมามากกว่านี้อีก เราเคยได้ยินเนาะ ใช่ใช่ใช่มันเลยกลายเป็นว่าเจ้าของเรื่องที่มีความทุกข์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้รับพื้นที่ในการจะพูดคุยเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้ก็มีแล้วมันทำให้คนไม่ชินนะครับไม่ชินกับการแลกเปลี่ยนเรื่องความทุกข์ค่ะทีเนี้ยถ้ามันประกอบกับเรื่องอาชีพเข้ามาอีกอาชีพที่ดูสว่างสดใสอะครับภาพมันจะมีคอนทราสต์ความคอนทราสต์คือความแตกต่างค่อนข้างสูงระหว่างคนอมทุกข์กับคนที่สว่างสดใสในหน้าที่การงานพอมันแตกต่างกันมากปั๊บมันจะเริ่มมีความแบบเอ๊ะถ้าฉันต้องพูดเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องความทุกข์มันจะดูขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่สังคมรับรู้เราเนาะค่ะอาจจะขัดแย้งกับภาพลักษณ์ขององค์กรก็แหละที่อยากให้เราแบบดูสดใสหรือเกี่ยวกับหน้าที่อาชีพของเราเฮ้ยถ้าเกิดคนรับรู้ว่าเรามีความมืดมนไม่เหมือนภาพที่เห็นค่ะเอ๊ะแล้วสุดท้ายเขาจะยังคงเชื่อมั่นที่จะให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ต้องสร้างความสดใสมั้ยบางทีมันมีหลายอย่างที่ต้องคิดเหมือนกันเนาะเลยทำให้รู้สึกว่าการพูดเรื่องความทุกข์การเปิดเผยเรื่องที่เรากำลังเจออุปสรรคอะไรเงี้ยครับมันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับต้องเก็บเอาไว้อะเพราะต้องพยายามสร้างภาพหรือว่าต้องพยายามสร้างการรับรู้ว่าเข้มแข็งอยู่นอกจากคำว่าเข้มแข็งที่ตัวเองต้องเก็บไว้เนี่ยมันโดยหมดทั้งมวลรวมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในจากการเลี้ยงดูนิสัยหรือว่าอาจจะมีอะไรอย่างต่างๆข้างนอกเนี่ยมันมีคำว่าอดทนอะอดทนใช่คำว่าอดทนอะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยอดทนอดทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอดทนกลายเป็นว่าคำว่าอดทนเนี่ยมันก็กลายเป็นคำว่าทนไปเรื่อยๆใช่ครับพอทนไปเรื่อยๆเราก็เลยกลายเป็นฝืนทนแล้วตอนนี้ ไม่ใช่ทนธรรมดาแล้วเราก็จะไม่รู้ตัวเองเลยว่ามันหรือว่าเรากลายเป็นความแบบมันก็เป็นปกติอ่ะจนสะสมแบ บไม่รู้ตัวใช่ใช่ครับมีหลายคนไม่รู้ตัวแล้วมีหลายคนเป็นความรู้สึกแบบนี้มีครับคือต้องเล่าให้ฟังผมจะมีนึกถึงเคสหนึ่งเสมอผมจำไม่ได้ว่าเคสไหนนะแต่ผมจะนึกถึงบรรยากาศตรงนั้นได้ผมคุยกับเขาว่าฟังดูเหมือนกับคุณไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกับตัวเองเนาะทำไมเราถึงพูดคำว่าไม่ค่อยได้คุยกับตัวเองเพราะว่าเขามาเล่าเรื่องปัญหาชีวิตของเขาที่รู้สึกว่าเหมือนเขาหลงทางว่าแบบเขามาหลงทางคือมาอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยฮะในหน้าที่การงานในเรื่องชีวิตครอบครัวในตำแหน่งในอะไรที่เขาอยู่ในครอบครัวก็ตามเนี่ยฮะเขารู้สึกว่าไม่มีความสุขแต่เขาไม่ค่อยเข้าใจตัวเองว่าทำไมไม่มีความสุข
ทั้งที่ก่อนหน้าอาจจะรู้สึกว่าอยากจะมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วคิดว่าน่าจะดีอย่างนั้นหรือว่าอาจจะประมาณนั้นครับมันก็จะมีทั้งเคสที่แบบคิดว่ามาอยู่ตรงนี้น่าจะดีกับคนที่ใช้ชีวิตแบบไถ่ๆมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไถ่ๆแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงว่าอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าพ่อแม่บอกให้ทำอันนี้พอมีเมียมีลูกก็รู้สึกว่าก็ต้องทำต่อหัวหน้างานบอกให้ทำต่ออย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นว่าชีวิตมันไถ่มาข้างหน้าค่ะโดยที่แบบเหมือนทำตามคำสั่งอ่ะเหมือนทำตามหน้าที่อะไรเงี้ยฮะจนกลายเป็นว่ามาอยู่จุดนี้แล้วแบบไม่มีความสุขหาคำอธิบายไม่ค่อยเจอว่าทำไมไม่มีความสุขแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องไปไหนถ้าเกิดจะทำให้มีความสุขโอ้โหผมก็เลยแบบเฮ้ยปกติคนเรานี่มันจะไม่รับรู้ได้เลยได้ขนาดนั้นเลยหรอว่าแบบมันมาตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยฮะก็เลยถามเขาว่าแบบเอ๊ะทำไมคุณถึงดูไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเท่าไหร่เขาก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาอ่ะเหมือนต้องมีสิ่งที่ต้องให้ทำต่อเรื่อยๆเลยพอเสร็จอันนี้เสร็จปั๊บแทบจะไม่มีจุดเวลาหยุดพักเลยค่ะมันก็จะมีสิ่งที่พ่อแม่อยากให้ทำต่อสิ่งที่หัวหน้างานให้ทำต่อแล้วการหยุดคิดการหยุดคุยกับตัวเองจะทำให้ทำสิ่งพวกนั้นไม่ทันยิ่งถ้าเกิดเป็นสายงานที่ทำเกี่ยวกับโฆษณาเกี่ยวกับเอเจนซี่เกี่ยวกับการตลาดอะไรที่มันผันกันเร็วมากดิจิตอลอะไรเงี้ยฮะมันกลายเป็นว่าการหยุดแม้แต่แบบช่วงเวลาแค่อาจจะ1วันอาจจะทำให้แบบเสียงานหรือว่าเสียลูกค้าหรือเกิดผลเสียหายก็ได้มันเลยกลายเป็นว่าตัวเขาก็ต้องเลือกที่จะไม่คิดและทำสิ่งที่ต้องทำให้มันเสร็จซะแต่มันไม่มีจุดจบอะฮะไปเรื่อยๆเขาเลยบอกผมว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่นั่งนัดคุยกันอะเป็นครั้งแรกในรอบแบบหลายๆเดือนที่เพิ่งหยุดคุยกับตัวเองคือแบบโอ้โหชีวิตคนเรามันแบบตึงขนาดที่แบบไม่มีช่วงเวลาพักคุยกับตัวเองอะไรเงี้ยฮะแสดงว่ามันต้องขั้นสุดแล้วอะไม่งั้นไม่หาเวลาให้กับตัวเองแต่ยังดีเหมือนเขายังรู้นะว่าเขายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องถึงเวลาต้องคุยละใช่ครับวันนั้นเขาก็ลางานมาเลยดีซึ่งมีงานเขามีงานต้องทำ7 วันนะครับวันนั้นเขาก็แบบลางานแบบไม่ไหวแล้วไม่งั้นมากกว่านี้คือเขาเริ่มมีความคิดแบบว่าพอเห็นรถยนต์วิ่งผ่านแล้วแบบเดินไปให้ชนดีหรืออาจจะลักษณะว่าถ้ารถมันพุ่งมาชนเราก็คงดีเนาะจะได้ไม่ต้องคิดอะไรโอ้คือไม่ใช่ตั้งใจจะฆ่าตัวตายนะแต่หมายถึงว่าเขาเริ่มมีความคิดว่าเหนื่อยจังเลยชีวิตนะ่ะถ้าเกิดมีอะไรสักอย่างจู่ๆเครื่องบินตกใส่จบเลยจะได้จบเขาเริ่มกลัวความคิดตรงนี้ของตัวเองเขาก็เลยมาคุยดีกว่าเฮ้ยมันก็อันตรายเหมือนกันนะกับการที่แบบว่าอยากจะหาอะไรก็ได้ที่มันทำให้มันจบอ่ะใช่ครับแต่มันการเป็นไม่ได้แค่เรื่องจบนะมันจบชีวิตเราไปเลยอ่ะพวกนี้คือสัญญาณทั้งนั้นเลยครับโอ้โหอันนี้มันนำไปสู่การเป็นซึมเศร้าได้ปะแน่นอนครับแน่นอนเลยใช่ไหมใช่บางคนเป็นซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัวใช่ครับก็ยังเรื้อรังอะไรเงี้ยใช้ชีวิตปกติได้คือในพาร์ทของคำว่าซึมเศร้าเนี่ยคำนี้มันถูกใช้เยอะมากเนาะคุณเอิญเนาะหลายคนก็จะคิดว่าอันเนี้ยคือฉันเป็นซึมเศร้าเอ้ยอันนี้ฉันเป็นซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีกระบวนการในการไปพูดคุยใช่ไหมคะไปทำการกับจิตแพทย์โดยตรงอาจจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาการปรึกษาก็ได้ได้เพราะว่ามันต้องมีเกณฑ์ในการแยกครับว่าสิ่งนี้เป็นโรคไหมหรือยังไม่ใช่โรคหรือเป็นแค่ภาวะหรือเป็นแค่ภาวะซึ่งภาวะก็เข้มได้เหมือนกันนะเข้มแบบโรคเลยก็มีครับแต่แค่ว่าจุดกำเนิดของซึมเศร้าเนี่ยครับต้องแยกให้ดีว่ามาจากร่างกายหรือมาจากจิตใจถ้ามองทางร่างกายเนี่ยอันนี้บอกคุณผู้ฟังไว้เนาะมันจะอารมณ์เหมือนคล้ายๆเราไม่สามารถจับตัวเรื่องได้เท่าไหร่ว่าแบบมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันอาจจะไม่มีเรื่องเลยก็ได้นะแต่จู่ๆเป็นภาวะอารมณ์ที่แบบทำไมมันเศร้าชีวิตไม่น่าอยู่จังเลยคุณผู้หญิงลองนึกภาพง่ายๆเอาแบบที่ใกล้ตัวที่สุดเลยครับช่วงประจำเดือนที่มา ผมชอบย้ำคำนี้บ่อยเลย เพราะว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนและฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับร่างกาย เมื่อฮอร์โมนแข็งแรงร่างกายแข็งแรงที่จะครอบงำจิตใจเราเงี้ยครับจิตใจมันสู้ไม่ไหว มันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพราะฮอร์โมนมันสั่งให้เรารู้สึกแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะสู้ยากถูกไหมครับ อย่างเช่นผู้หญิงประจำเดือนมาพอมาปั๊บหายเลยดีขึ้น อันนี้มันเป็นส่งคล้ายๆเหมือนคนที่แบบถูกครอบงำด้วยร่างกายเพราะงั้นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าครับก็จะมีภาวะอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่ามันคุมอารมณ์ไม่ได้มันรู้สึกดิ่งรู้สึกแย่มากมีความคิดลบๆมีความแบบอยากทำร้ายตัวเองโผล่ขึ้นมาลอยๆหรือแม้กระทั่งเป็นเหตุการณ์เล็กๆที่อาจจะดูไม่น่าจะเป็นเรื่องเศร้ามากแต่ทำไมพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นไปแล้วมันกระทบหนักเหลือเกินระยะเวลายาวอะไรเงี้ยครับไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับร่างกายคืออะไรที่มันมีความผิดปกติไปจากเดิมใช่ครับให้สังเกตตัวเองใช่แล้วใช้ชีวิตยากด้วยความเป็นโรคจะมีเกณฑ์ข้อหนึ่งที่บอกว่าใช้รู้สึกใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของจิตใจครับถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีเหตุการณ์มีตัวละครมีสถานการณ์ตัวเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นมาและมีเรื่องของการให้น้ำหนักให้ความสำคัญมีการตีความสถานการณ์นี่คือสิ่งปกติของคนทั่วไปอ่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีน้ำหนักกับเรามันมีความหมายกับเราเราถึงให้ความสำคัญ
และเมื่อเรื่องสำคัญนี้ไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นเราเลยรู้สึกผิดหวังแล้วก็ทุกข์เงี้ยครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีจุดของคำที่ผมมักจะชอบใช้คำว่าตรอมใจไอ้คำว่าตรอมใจเนี่ยมันดูเป็นคำที่เรารู้สึกว่ามันเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาที่เราอาจจะได้ยินตามละครตามอะไรก็ตามหรือว่าตามข่าวที่แบบมีคนเจอแบบผิดหวังลูกเสียชีวิตบ้านถูกไฟไหม้ตอมใจโดนโกงเงินตอมใจโดนโกงเงินนี่ไม่ได้เกี่ยวกับแบบความเป็นร่างกายครับโดนโกงเงินมันคือจิตใจล้วนๆเลยกระทบแบบฉันถูกหลอกฉันเก็บเงินมาทั้งชีวิตแล้วบ้านปลายฉันเจอสิ่งนี้อย่างเงี้ยครับไอ้ตรงเนี้ยมันคือเหตุการณ์ตัวเรื่องมีตัวละครเกี่ยวข้องแล้วทำให้รู้สึกผิดหวังมากๆไอ้ตรงเนี้ยครับมันจะไม่ใช่เป็นตัวโรคซึมเศร้าโดยตรงที่เป็นร่างกายแต่มันคือภาวะซึมเศร้าจากการตรอมใจเพราะงั้น2เรื่องนี้จะแก้ปัญหาคนละทางกันถ้าเป็นเรื่องร่างกายเนี่ยคือเอายาเข้าไปเลยครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะคุยได้แล้วก็ต้องเอายาเข้าไปแทรกแซงแต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจสุดท้ายมันต้องกลับมาจัดการที่ใจเราปรับวิธีคิดเราปรับวิธีมองสถานการณ์เราหรือถ้าเราทำให้เรื่องนี้มันดูมีความหวังได้มากขึ้นว่าอ๋อสุดท้ายเรื่องนี้มันมีความหวังที่จะแก้ไขได้ยังไงสุดท้ายคนเราก็จะกลับมารู้สึกว่าเรียกว่าใช้ชีวิตต่อได้เพราะเห็นทางออกครับค่ะโอ้โหถ้าอย่างนี้คือเราคงไปประเมินอะไรเองไม่ได้ล่ะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเราเจอเราก็จะประเมินไม่ได้อีกเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นการมองด้วยตาของเราอ่ะอย่างสมมติพี่มองเอิญอย่างเงี้ยก็เห็นเอิญปกติแต่จริงๆเอิญอาจจะมีอะไรอาจจะอมทุกข์อยู่ก็ได้ผมอาจจะเป็นนักจิตที่ซ่อน ความบอบช้ำไว้ ไม่ต้องเล่นเสียงด้วยขอยกตัวอย่างใหม่ได้ไหมคะคุณผู้ฟังคุณเอิญมองสุริพรอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยคุยกันปกติแต่ในใจอาจจะทุกข์อยู่ก็ได้ใช่ซึ่งบางคนไม่ได้มีการแสดงออกซึ่งทั้งสีหน้าและท่าทางหรือแววตาที่มีแววของความทุกข์อยู่ในใจอย่างเงี้ยเราจะดูยังไงอ่ะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราคนใกล้ตัวเราอ่ะเราต้องกลายเป็นแบบสังเกตกันไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีอะไรหรือเราจะต้องเดินไปถามเธอมีอะไรหรือเปล่าขนาดนั้นไหมครับมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาคนเราใช้ชีวิตเนาะมันจะมีเรียกว่าการสวมบทบาทสวมบทบาทตามหน้างานตามสถานการณ์อย่างที่เรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยครับผมมาในฐานะวิทยากรถูกไหมครับผมไม่ได้มาในฐานะเอิญที่กำลังเป็นทุกข์ผมกำลังเข้ามาในฐานะวิทยากรเพราะฉะนั้นพอมีบทบาทให้เราต้องทำครับเราก็จะสวมบทบาทนั้นแล้ววางสิ่งที่เราอมทุกข์เอาไว้ก่อนอย่างพี่ลีจัดรายการเงี้ยครับพี่ลีก็โฟกัสอยู่กับว่าเอ๊ะฉันจะพูดอะไรฉันจะดำเนินรายการยังไงเพื่อให้มันราบรื่นและคนฟังเข้าใจหรือต้องจับประเด็นผมด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการตั้งสติตั้งสมาธิอยู่กับบางสิ่งปั๊บเราจะตัดไอ้เรื่องที่มันกวนใจอื่นๆที่อยู่ข้างหลังเราอะไว้ก่อนแต่เมื่อเราทำงานนี้เสร็จสมมติเราแบบคัดจบผมก็อาจจะแบบหมดหน้าที่แล้วหมดบทบาทนี้แล้วผมเดินออกไปผมอาจจะดึงเรื่องเก่าวาร์ปกลับมาในหัวก็ได้ซึ่งทุกคนเป็นอย่างนั้นมันเลยทำให้ซึ่งหน้าบางทีเนี่ยในบทบาทที่เราเห็นกันนะครับมันเลยไม่ได้เห็นร่องรอยหรือว่าเห็นแววตาที่แสดงถึงความอมทุกข์เพราะการอมทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อในหัวครับกำลังมีบางสิ่งที่กำลังทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์อยู่แล้วมันจะฉายออกมาเองด้วยแววตานั่นหมายความว่าการอยู่กับตัวเองโมเมนต์ที่คนอยู่กับตัวเองไม่ได้กำลังโฟกัสกับอะไรนอกจากโฟกัสตัวเองตรงนี้แหละจะเห็นชัดที่สุดถูกไหมครับทีนี้มันเลยเหมือนที่พี่รีบอกครับว่าการที่เราเห็นซึ่งหน้าเราเห็นหน้าเขาแต่เราไม่รู้ใจเขาทีเนี้ยครับไอการรับฟังจะเป็นพาร์ทหนึ่งที่ช่วยได้แต่ก่อนจะรับฟังมันก็ต้องมีเรื่องของการตั้งคำถามเพราะการตั้งคำถามมักจะดึงให้คนที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยไปอยู่ในจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเขาถูกดึงไปสู่คำตอบเมื่อเราตั้งคำถามปั๊บเขาจะมีคำตอบอยู่ในใจทันทีเช่นช่วงนี้เป็นยังไงปุ๊บพอคำถามช่วงนี้เป็นยังไงปุ๊บเขาจะเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองว่าช่วงนี้ฉันเป็นยังไง แล้วไอ้พวกข้อมูลที่มันอยู่กับตัวครับมันจะไหลออกมาเข้าสู่ตัวเองโดยธรรมชาติค่ะ ทีนี้พอไหลเข้ามาสู่ตัวเองปั๊บแววตาจะเริ่มเปลี่ยน เราเคยเห็นอย่างนี้ไหมครับว่าอย่างเช่นพี่ลีช่วงนี้เป็นไงครับงานเป็นไงบ้างแล้วก็สีหน้าออกทันทีถอนหายใจก่อนเลยแล้วก็ต้องมีความถอนหายใจไม่พอเนาะจะมีความเงียบแบบนิ่งๆแบบเหมือนฮึบแล้วก็แววตาเริ่มออกก็แบบช่วงนี้มันเป็นยังไงคือ มันจะเป็นพาที่มันก็ชัดเจนได้เหมือนกันนะคุณเอิญคุณผู้ฟังว่าถ้าเรามีความสุขอะเราก็จะแบบหุยช่วงตอบเร็วมากทันทีใช่ช่วงนี้มีความสุขมากแล้วแววตาสดใสอย่างเงี้ยถ้าทางออกเลยแต่ถ้าพอเป็นคนคิดช้า คิดช้าดูตอบช้าช่วงนี้เป็นไงบ้างถ้ามันมีปัญหาอยู่กับคนคนนั้นอยู่เนี่ยไออังอย่างตัวเองนะคะก็จะรู้สึกแบบว่าถอนหายใจแล้วมีเสียงอย่างนี้ออกมาแล้วก็เงียบไปแป๊บนึงแล้วก็ค่อยว่าต่อเหมือนที่เราทักกันทุกเช้าตอนรายการนี่แหละพี่ลีเป็นไงบ้างครับเอาละตอบช้ารู้เลยทุกวันเลยทุกครั้งที่เจอกันแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่เนี่ยอย่างของตัวเองเนี่ยก็จะใช้วิธีการว่า
เออก็ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ปลอบใจตัวเองไปก่อนนี่แหละสักก็สะสมจากวิธีเหล่านี้ที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไหวหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่มีใครมาถามเนี่ยคุณเอิญเราก็จะไม่ได้พูดอะไรใช่ครับเนี่ยหลายๆคนเป็นแบบนี้ว่าไม่มีคนมาถามไงใช่ครับจะไปเล่าทำไมอ่ะมันต้องมีคนเคาะประตูเรียกทีนี้ความห่วงใยครับมันก็ต้องดูความพอดีเนาะผมมองว่าแต่ละคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวในการเก็บเรื่องของตัวเองอันนี้เรื่องนี้เป็นสิทธิ์เนาะแต่แน่นอนครับในการเก็บสิทธิ์ตรงนั้นไว้มันก็อาจจะมีเป็นดาบสองคมแหละบางทีอาจจะรู้สึกปลอดภัยที่ไม่ต้องพูดแต่บางคนเก็บไว้มันก็กลายเป็นขยะสะสมที่มันก็ยิ่งกัดกินเราจริงถูกไหมฮะทีนี้ในฐานะคนรอบตัวหรือความเป็นเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับเราอาจจะมีความปรารถนาดีในการถามไถ่ได้เหมือนที่ผมบอกเนาะการตั้งคำถามจะช่วยเป็นการเหมือนเคาะประตูเรียกเขาอะว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างการตระหนักรู้หรือการมีสติบางอย่างเขาจะกลับไปที่ตัวเองตรงนั้นอาจจะเริ่มเป็นจุดที่เราพอสังเกตได้ทีนี้ถ้าเราพอสังเกตได้สิ่งที่ผมจะต้องบอกทุกคนคือว่าต่อให้เราสังเกตเห็นแต่เราต้องอย่าลืมให้เกียรติเจ้าของเรื่องนะว่าเขาพร้อมหรือเขาสะดวกแค่ไหนเพราะบางทีพอเรายิ่งถามเยอะยิ่งอะไรเงี้ยครับมันกลายเป็นว่าเขายิ่งปิดตัวเองแล้วเขายิ่งหนีจากเราก็มีแต่ถ้าเราถามแล้วแบบเฮ้ยเหมือนเราพอสังเกตได้เราอาจจะแบบคล้ายๆแค่เสนอตัวออกตัวก่อนเนาะแบบเฮ้ยเหมือนรู้สึกได้ว่ามีเรื่องไม่สบายใจมีอะไรแบบแชร์กันได้บอกนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีฝั่งเราครับอาจจะแบบไม่ต้องแสดงตัวว่าเราแบบสดใสขนาดนั้นเราจะบอกว่าเฮ้ยบางทีเราเองก็มีพาร์ทอะไรที่มันแบบไม่ได้สุขตลอดหรอกอะไรเงี้ยบางทีก็มีอะไรก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆแลกเปลี่ยนได้เงี้ยครับให้รู้สึกก็แบบคนเรามันมีความทุกข์ได้มันเหมือนกันแหละอย่างเงี้ยครับแต่เราจะพยายามไม่โชว์เหนือนะว่าเราทุกข์กว่าเขาเพราะถ้าโชว์เหนือทุกข์กว่าเขาปั๊บมันจะกลายเป็นการขิงเป็นการบลัฟกันแล้วตกลงไม่รู้ใครปรึกษาใครแล้วใช่แล้วเราอาจจะแย่งซีนเขาเองฉันขอเล่าหน่อยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายคนเป็นแบบนี้พอเราฟังเรื่องเขาแล้วเราสึกว่าเรื่องเราใหญ่กว่าเราก็เลยจะบอกโอ้ยของเธอมันนิดเดียวของเราเนี่ยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะอาจจะคุยกับคุณเอิญเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยใช้แนวทางในการเป็นที่ในการที่ใครจะมาคุยหรือปรึกษาหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่รีบแบบตัดสินหรือว่าในเรื่องของการที่จะคุยกับเขาเนี่ยแล้วจะแบบสอนเขาจะไม่เป็นฟีลลิ่งนั้นใช่ครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้หลักและวิธีการเนี่ยอย่างที่คุยกับคุณเอิญที่ฟังคุณเอิญบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการรับฟังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับจะมีเราจะพูดเป็นหรือพูดไม่เป็นหรือจะปลอบใจได้หรือไม่ได้ช่างมันเถอะฟังอย่างเดียวก่อนแล้วค่อยพอท้ายที่สุดแล้วเขาได้ระบายออกมาเราค่อยคุยกับเขาว่าเขาต้องการคำแนะนำไหมหรือถ้าเขาแค่ต้องการแค่การระบายเฉยๆเพราะในบางครั้งเนี่ยมันเผลอที่เราจะไปสอนเขาโดยเราไม่รู้ตัวแล้วยกตัวอย่างตัวเราอะถึงแม้เราจะผ่านเหตุการณ์สมมติเหตุการณ์เดียวกันก็จริงอะแต่บางทีมันมีอะไรที่มันเป็นบางอย่างที่ไม่เหมือนกันในบางจุดบางมุมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้วิธีแบบนี้ว่าอ่ะมีอะไรว่ามาพร้อมฟังอ่ะฟังเสร็จปุ๊บอันนี้คือเล่าอย่างเดียวหรืออยากจะได้คำแนะนำด้วยใช่เป็นอย่างนี้นะใช่เพราะบางทีเขาเรียกไงนะผมว่าในเขาเจอบ้านเราครับจะบอกเขาเจอบ้านเราผมก็พูดไม่ถูกอย่างนี้แล้วกันเราอาจจะเติบโตมากับความเคยชินว่าเมื่อเห็นโจทย์ปัญหาต้องมีวิธีทางออกให้เขาก็เขาเห็นเราเป็นที่ปรึกษาเราต้องมีซึ่งบางทีเรื่องนี้อาจจะเป็นการคิดไปเองของเราก็ได้นะว่าฉันจะต้องมีคำตอบให้เธออะไรเงี้ยฮะใช่ก็คิดเองมาตลอดอย่างนั้นไงว่าใช่ครับซึ่งเราตีความไปว่าการให้คำตอบคือทางออกที่ดีที่สุดซึ่งเราคิดว่าคำตอบเราดีที่สุดด้วยซึ่งจริงต้องบอกว่าการให้ทางออกก็เป็นเรื่องดีครับแต่มันอาจจะไม่พอดีกับจังหวะนั้นเรื่องที่ว่าดีที่สุดกับพอดีที่สุดเลยเป็นคนละสิ่งกันเพราะฉะนั้นการฟังนะครับจะเป็นการประเมินสถานการณ์ว่าอะไรพอดีที่สุดกับเขาและการตั้งคำถามว่าเขาอยากได้อะไรก็จะเป็นการวัดตัวตัดให้เขาเลยเหมือนตัดเสื้อครับว่าเขาอยากได้ทรงไหนพอดีตัวไหมเพราะงั้นเรื่องนี้มันเลยเอาใจตัวเองมาเป็นตัวตั้งว่าฉันอยากแก้ปัญหาให้เธอจังมันไม่ได้เพราะว่าเมื่อเราตั้งจิตว่าอยากแก้ปัญหาให้เธอจังตัวเราจะสำคัญที่สุดนะครับตัวเราที่อยากสมหวังอะสำคัญที่สุดเพราะงั้นการฟังเขาหรือการตั้งคำถามเขาว่าเขาอยากได้อะไรจากเราตรงนี้มันเลยสำคัญมากถ้ามันสามารถแทรกเข้าไปได้ก่อนที่เราคิดจะทำอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยทำให้การจัดสรรหรือว่าการช่วยเหลือให้พอดีมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าค่ะซึ่งอันนี้มันต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะเพราะว่าก็เผลอตลอดเหมือนกันบางทีเราต้องสร้างนิสัยใหม่แรกๆพวกเราเป็นอย่างนี้หมดนะครับ แนะนำรีบบอกรีบอยากแก้ก็อยากช่วยอ่ะเห็นมันไม่แก้สักทีเราก็งุนหงิดพยายามไปงัดเขาอะไรเงี้ยฮะก็พอเวลาที่เราเห็นใครที่แบบว่าสดใสร่าอย่างเพื่อนเนี่ยสดใสร่าเริงใช่ไหมคะแล้วก็
เอ้ยมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรฉันไหวฉันได้ฉันนู่นนี่นั่นแต่เรารู้แล้วแหละว่าเขาอ่ะตัดบทอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันนี้เราพอจะแนะนำหรือว่าเราจะทำอะไรได้บ้างไหมอ่ะสั้นๆตรงนี้ถ้าเขาไม่สะดวกใจเราอาจจะไม่ต้องทำท่าทีว่าเราจับไตเขาได้ก็ได้เราแค่อยู่แบบสังเกตอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าช่วงไหนเขาหมดเราอาจจะบอกก็ได้ว่าไม่รู้หรอกแกพูดจริงหรือไม่จริงแต่ฉันสัมผัสได้เอาเป็นว่าฉันเป็นห่วงแล้วกันมีอะไรก็บอกอะไรเงี้ยครับใช่ไม่งั้นพอไปจับไตเขาไปบ่อยเขาจะรู้สึกถูกจับสังเกตอยู่เขาจะแบบยิ่งหลบเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีคนยิ้มคนหัวเราะได้ก็อาจจะมีอะไรอยู่ในใจเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถามเป็นแบบตรงๆกันแบบว่าเอ้ยเธอทุกข์หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่อาจจะว่าเอ้ยเป็นไงบ้างช่วงนี้อะไรเงี้ยคำง่ายๆที่บางทีเราอาจจะไขกุญแจในใจเขาอะไรบางอย่างออกมาก็ได้ใช่ครับบางคนอาจจะเฝ้ารอมาตลอดเพื่อให้ใครสักคนถามก็ได้เศร้าจังเลยอ่ะเพราะนั้นก็พยายามให้ถ้าเกิดว่าเราเศร้านะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าเราเศร้าก็เศร้าไปถ้าเราดีใจยิ้มมีความสุขเราก็ตามนั้นตามความรู้สึกเลยให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเศร้าก็เศร้าอยากร้องไห้ก็ร้องไม่ต้องเก็บเพราะยิ่งเก็บมันจะยิ่งทำให้เราแย่ใช่ครับนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะไม่ได้เจอใครสักคนที่มาเคาะประตูแล้วขอคุยกับเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นตัวเราอ่ะสำคัญที่สุดนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วแป๊บเดียวขอบคุณคุณเอิญค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เหตุผลอะไรที่ทำให้อัตราการเกิดของไทยลดลงและไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกรองศาสตราจารย์ดร.มนัสสิการกาญจนจิตราสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับสมัยนี้เรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยมีลูกกันน้อยลงจากเมื่อก่อนนี้แบบครอบครัวนึงพ่อแม่มีลูกเนี่ยก็อาจจะมีกัน10คนอย่างนี้ขึ้นไปซึ่งเราก็จะพบเห็นบ่อยๆซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยการเกิดมันลดลงเยอะมากซึ่งตอนนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เลยเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะมีลูกอยู่แค่1คนซึ่งเราก็เห็นว่าการเกิดเนี่ยมันลดลงจริงๆมันเป็นแนวโน้มที่เราเห็นทั่วโลกนะคะว่าแนวโน้มการเกิดของทุกประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นประเด็นที่ทำให้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงมากกว่าประเทศอื่นๆเนี่ยประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราลดลงค่อนข้างที่จะเร็วมากอัตราการลดลงของการเกิดเนี่ยมันเร็วกว่าประเทศอื่นๆน่าจะเป็นประมาณอันดับ2ของโลกซึ่งอันดับ1เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะได้ยินเรื่องเขาเยอะอยู่เนาะญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นสังคมสูงอายุเราก็พอเห็นบทเรียนจากเขาอยู่ว่าแบบพอมันเป็นสังคมผู้สูงอายุมันตามมาด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมยังไงบ้างนะคะแต่ของเขาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีเงินมากกว่าเราเนาะ เรานี่ถ้าในบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเชื่อว่าเราน่าจะเป็นประเทศที่การเกิดเนี่ยลดลงน่าจะเร็วที่สุดเลย นะคะปัญหามันคืออะไรจริงๆตัวเองนะมองก็คือปัญหาเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่หลายระดับในระดับที่คนมักจะพูดถึงเนี่ยก็คือในระดับแมโครว่าแบบเอ้ยสังคมเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าประชากรอยู่ดีๆเราลดลงอย่างรวดเร็วจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยยังไงมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าแบบในรุ่นที่ผ่านๆมาเนี่ยเกิดเยอะเนาะแล้วตอนนี้สุขภาพคนไทยก็แข็งแรงขึ้นคนก็อยู่กันยืนยาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผู้สูงอายุที่มากขึ้นแต่พอคนเกิดน้อยคนที่จะมาเป็นวัยแรงงานเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะจำนวนน้อยลงทีนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเราก็จะแบบเจอความไม่สมดุลกันระหว่างคนที่จะแบบช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนาะแล้วก็แบบถ้าเกิดสมมุติว่าในรัฐจะต้องให้สวัสดิการต่างๆแบบเรื่องการดูแลพยาบาลอะไรต่างๆกับประชาชนเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิดปัญหาอันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่คนจะพูดถึงเป็นหลักว่าพอเข้าสังคมสูงอายุเนี่ยมันก็จะมีข้อท้าทายเหล่านี้ที่ตามมา This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.